กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองและเฝ้ารอค่ะสำหรับการเปิดผนึกจดหมายซึ่งเป็นเอกสารชิ้นสำคัญของปรีดีพนมยงค์หรือที่เรียกกันว่าจดหมายปรีดีและเมื่อวานนี้ค่ะ2 มกราคม 2567ก็ได้มีการไลฟ์สดเปิดผนึกจดหมายปรีดีโดยผู้ลี้ภัยของไทยประกอบด้วยจอมไฟเย็นจารันดิษฐ์สถาอภิชัยจันยายิ้มประเสริฐและยันมาเชาแต่ทว่าค่ะจดหมายที่เปิดออกมานั้นกลับไม่ใช่จดหมายที่ทุกคนคาดหมายเอาไว้แต่เป็นการเปิดจดหมายผิดซองซึ่งจันยาได้อธิบายว่าไม่ได้เป็นคนรับเอกสารจึงไม่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารที่เจ้าหน้าที่หยิบมาเป็นเอกสารชุดที่เปิดเผยแล้วอย่างไรก็ตามค่ะจะมีการเปิดจดหมายปรีดีอีกครั้งในวันที่5 มกราคม 2567และจดหมายปรีดีคืออะไรวันนี้ WRN มีคำตอบมาให้แล้วค่ะโดยจดหมายปรีดีคือจดหมายของปรีดีพนมยงค์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโสของไทยที่ได้มอบหมายไว้กับรัฐบาลฝรั่งเศสและถูกเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศจึงมีการกำหนดให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาในจดหมายได้ในปี2567และทำไมต้องเปิดอ่านในปี2567ล่ะเนื่องจากจดหมายปรีดีค่ะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นเอกสารนักการทูตหรือจดหมายส่วนตัวแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมโดยสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยและส่งกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสในปารีสในปี2520และระบุว่าหากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวหรือความมั่นคงของรัฐจะถูกกำหนดให้เข้าถึงได้ในอีก60 ปีข้างหน้าหรือก็คือปีนี้นั่นเองค่ะ